ผู้ชมคะที่รอกันอยู่ว่าคนละครึ่งเฟสที่5จะมีหรือไม่กระทรวงการคลังดูเหมือนจะชัดเจนแล้วนะคะว่าอาจจะยังไม่มีในเร็วๆนี้ขอดูไปก่อนแนวโน้มของเศรษฐกิจในมุมมองของรัฐมนตรีคลังบอกว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นแล้วค่ะถ้าจะทำอีกก็น่าจะเป็นมาตรการที่มุ่งเป้าช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือจริงๆแต่ว่ามาตรการคนละครึ่งที่จบเฟสที่4ไปแล้วเนี่ยกลับมีเรื่องนึงที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการเรียกเก็บภาษีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเข้าร่วมโครงการไปหลายรายเนี่ยถอนตัวเลยค่ะขึ้นป้ายว่าร้านนี้ไม่รับคนละครึ่งแล้วนะคะจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่ามีคนละครึ่งทุกครั้งก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ทุกครั้งแล้วกระทรวงการคลังก็ออกมายืนยันทุกครั้งตั้งแต่ต้นเหมือนกันบอกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมาซึ่งก็รวมถึงคนละครึ่งด้วยนะคะไม่ได้ทำออกมาเพื่อเป็นการรวบรวมรายชื่อเอาไปเรียกเก็บภาษีมันเป็นคนละส่วนกันแต่ผู้ประกอบการที่ถูกเรียกเก็บภาษีเนี่ยก็เพราะว่ารายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายภาษีนั่นเองค่ะเป็นคำชี้แจงที่ทางเพจสรรพากรก็ออกมาชี้แจงด้วยนะคะหลังจากที่มีข่าวบอกว่ามีการเรียกเก็บภาษีจากพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งบางคนก็เลยขึ้นป้ายเลยบอกไม่รับคนละครึ่งแล้วก็บอกว่าทางกรมสรรพากรเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นในการจัดเก็บภาษีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการรัฐโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาถ้ามีเงินได้จากการค้าขายที่เป็นรายได้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นหากเงินได้ถึงเกณฑ์ยื่นภาษีก็ต้องยื่นตามกฎหมายค่ะส่วนจะมีภาษีที่ต้องชำระหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับรายได้ขึ้นกับค่าใช้จ่ายและค่ารถยนต์ส่วนการหักค่าใช้จ่ายกฎหมายให้สิทธิ์เลือกนะคะว่าขอหักค่าใช้จ่ายเป็นแบบเหมาจ่ายอัตราร้อยละ60หรือว่าจะเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบตามจริงก็ได้นะคะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมาอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์กันพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่ามีคนไปสังเกตบอกระยะหลังๆเนี่ยไปซื้อของโครงการคนละครึ่งมีหลายร้านเหมือนกันที่เขาขึ้นป้ายบอกไม่รับแล้วโครงการคนละครึ่งพอไปถามเหตุผลก็บอกว่าก็เนี่ยมีถูกเรียกเก็บภาษีบางคนเจอย้อนหลังเข้าไปด้วยนะคะก็เลยมองว่าเป็นการเข้าร่วมโครงการแล้วถูกเรียกเก็บภาษีหรือเปล่านะคะคนในสังคมออนไลน์ก็มีความเห็นที่หลากหลายบางฝ่ายก็มองว่าโหเนี่ยถือว่าเป็นการรีดเลือดออกจากพ่อค้าแม่ค้าด้วยหรือเปล่าเป็นการรีดภาษีโดยพ่วงกับโครงการของรัฐแต่ว่าหลายๆคนก็มองด้วยเหมือนกันบอกว่าก็ถ้าเกิดว่ามีรายได้ก็ต้องจ่ายภาษีทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะซึ่งทางนายพรชัยถีระเวชค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าฐานข้อมูลโครงการคนละครึ่งเนี่ยไม่ได้เอาไปตรวจสอบแล้วไปเชื่อมต่อกับระบบสรรพากรเพื่อเป็นการตรวจสอบรายได้แต่ก็ยืนยันผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาจะร่วมโครงการของรัฐหรือไม่เมื่อเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ก็ต้องประเมินภาษีค่ะก็คือจะต้องนำหลักฐานต้นทุนเอามาหักค่าใช้จ่ายหรือในกรณีที่ไม่มีหลักฐานก็เหมาจ่ายตามที่กฎหมายได้กำหนดได้ทีนี้ถ้าเอามาประเมินแล้วรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องจ่ายภาษีนะคะแต่สำหรับผู้ประกอบการที่รายได้ถึงเกณฑ์ก็ต้องชำระภาษีแล้วในกรณีที่รายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปีอันนี้ก็ต้องจดเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับทางกรมสรรพากรแล้วก็มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากทางผู้ซื้อสินค้าหรือว่าบริการด้วยนั่นเองค่ะ